ยุคนี้ยุคอินเทอร์เน็ตออฟติงอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งวงการยานยนต์ขยันออกแอปพลิเคชันมาซิงค์มือถือกับตัวรถนี่วันนี้เราจะมาจาะลึก Honda Connect พร้อมอุปกรณ์ TCU Telematic Control Unit อุปกรณ์ควบคุมการรับส่งข้อมูลในตัวรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาด้วย eSIM จะเจ๋งแค่ไหนเรามาดูพร้อมกันเลยHonda Connect ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวคุณกับรถนั้นสื่อสารกันเชื่อมต่อกันได้ตลอดครับมีอุปกรณ์ TCU ที่ภายในมี GPS นะครับระบบแผนที่ดาวเทียมลิงก์พิกัดของสถานะรถได้อย่างแม่นยำมากโดยเฉพาะเรื่องการขับขี่รถพิกัดของตัวรถรวมถึงสภาพรถต่างๆและอื่นๆครับในกรณีฉุกเฉินนะครับเมื่อถุงลมทำงานจะมีการส่งข้อมูลแจ้งเตือนทันทีไปยัง Call Center ของ Honda เพื่อให้การช่วยเหลือตัวคุณอย่างรวดเร็วในกรณีปกติครับผู้ใช้ทั่วไปเพียงแค่ใช้ฟังก์ชันตามหารถเรียกว่า Find My Car โอ้โหอย่างกับ Find My Phone แค่นี้ก็เจ๋งมากๆแล้วนะครับทีนี้ Honda Connect จะทำอะไรได้บ้างเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าครับอ่ะมานี่คุณผู้ชมครับเราสามารถเช็คสถานะรถได้ทุกเรื่องเลยนะครับเอาง่ายๆเลยรถสตาร์ทอยู่หรือเปล่าอันนี้ปิดอยู่นะฮะสมมุติว่าผมสตาร์ทปึ้งเรียบร้อยนี่ฮะโอ้โหนี่หน้าจอกราฟิกสวยงามนะครับนี่ฮะสถานะรถที่สวิตช์กุญแจเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ฮะเป็นการแสดงค่าง่ายๆหรือว่าน้ำมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิสถานะของน้ำหล่อเย็นในตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แสดงแค่ตัวเลขอย่างเดียวแสดงเป็นสีด้วยเพื่อให้คุณได้รู้แถบสถานะว่าถ้ามันเข้าใกล้สีแดงแล้วนะคุณจะต้องใส่ใจกับรถมากขึ้นส่วนด้านล่างนี้ดูสถานะรถยนต์นะครับว่าผิดปกติหรือไม่ในกรณีนี้ขึ้นปกติทั้งหมดนะครับก็สบายใจไปแต่ถ้าขึ้นผิดปกติเมื่อไหร่เอารถเข้าไปเช็คตรวจสอบสภาพได้ในกรณีที่ขึ้นผิดปกติเนี่ยเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นด้วยนะครับว่ารายการผิดปกติคือผิดปกติที่อะไรเพื่อจะได้วินิจฉัยอาการได้ถูกต้องครับอยากจะเน้นที่2แถบสถานะด้านล่างนี้อีกครั้งนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสถานะพิกัดรถยนต์กับสถานะถุงลมเนี่ยจะช่วยเหลือเราได้มากเหลือเกินเพราะว่าอะไรฮะถ้าเกิดว่ารถคุณโดนตัดขั้วแบตอะไรง่ายๆถูกโจรกรรมนะฮะถูกขโมยอ่ะสถานะนี้จะขึ้นผิดปกติทันทีคุณสามารถจะนี่ฮะกดแสดงพิกัดรถยนต์ได้เลยนะครับโดยมันจะส่งข้อมูลไปที่อีเมลคุณก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่ารถยนต์เรานั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรในขณะที่สถานะของถุงลมอันนี้จะช่วยเราได้มากในกรณีที่รถชนเมื่อรถชนนะฮะก็จะมีการแจ้งไปที่ call center ทันทีสถานะนี้ไม่จำเป็นต้องให้เรากดฮะมันจะ alert ไปที่ call centerเพื่อให้ความช่วยเหลือเราได้อย่างรวดเร็วที่สุดเลยครับและในหน้าสถานะรถนะครับกึ่งกลางนี้ยังมีเมนูซ่อนฮะนี่แวบนี่สามารถบอกนะครับว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเอารถเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบแล้วหรือยังโอ้โหดีมากเลยโอ้ยนี่ฮะไอเขาบอกว่าเกินกำหนดการเข้ารับบริการให้ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อนำรถเข้ารับบริการเลยนะครับนี่นะแล้วก็พูดถึงนี่ฮะน้ำมันเครื่องเป็นยังไงแหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องไส้กรองอากาศแอร์จะมีรายการอะไรนะครับวินิจฉัยให้เราก่อนและที่สำคัญกว่านั้นคือประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นว่าเราจะต้องเสียเท่าไหร่จากการเข้าตรวจสอบในครั้งต่อไปครับว้าวจะย้อนเล่าฟังก์ชันเด็ดอีกทีผมว่าหลายคนอยากเจาะลึกหากเราสงสัยนะครับว่ารถอยู่ไหนสามารถเข้าไปกดที่ฟังก์ชัน Find My Car หรือเมนูแสดงพิกัดรถยนต์นี่แหละครับระบบจะแจ้งตำแหน่งรถให้ผู้ใช้ทราบได้ด้วยแต่ไม่ได้กดดูได้เลยในแอปนะครับเพื่อความปลอดภัยกว่านั้นระบบจะส่งตำแหน่งมาให้ในอีเมล address ที่เราลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อจะกดพิกัดผ่าน Google Maps ดูได้เพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุดแต่จากการทดสอบจริงของเราครับเราค้นพบว่าตำแหน่งรถที่แสดงเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริเวณรถจอดไว้ที่ไหนครับตำแหน่งสัญญาณ GPS ทำงานในที่โล่งแจ้งแต่สัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ใน eSIM ก็จะช่วยหาตำแหน่งให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเรื่องสนุกๆที่ Honda Connect สามารถแสดงได้ก็คือข้อมูลการขับขี่ในส่วนพฤติกรรมการขับขี่จะแสดงเป็นสัญลักษณ์เข้าใจง่ายๆเลยตัวเลขในวงกลมคือขับรถไปกี่ครั้งสีของวงกลมก็คือขับกลางวันหรือกลางคืนพร้อมบอกว่าขับไประยะทางเท่าไหร่ใช้เวลาไปเท่าไหร่ซึ่งสามารถจะกดดูความเร็วสูงสุดและความเร็วเฉลี่ยในทริปได้ด้วยและสามารถเลือกดูข้อมูลเป็นวันเดือนหรือสรุปทั้งปีก็ย่อมได้ว้าส่วนที่ผมชอบมากๆในแอปตัวนี้นะคุณผู้ชมนี่เลยส่วนบันทึกการเดินทางนี่ทำเป็นรูปเส้นถนนนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าเราจะไปไหน
เขาบันทึกไว้ให้เป็นกราฟิกหมดเป็นกราฟิกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้โชว์แผนที่จริงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลอีกนั่นแหละแต่คุณผู้ชมสามารถจะรู้หมดว่าออกเดินทางกี่โมงจบกี่โมงและไปเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาเดินทางอย่างไรและกดแชร์ไปยัง Facebook นี่ทำเป็นงานคอลลาจได้โอ้โหคูลมากคุณผู้ชมจะเพิ่มรูปได้นะฮะเพื่อที่จะเอาเหตุการณ์ไปปฏิปต่อกันแล้วก็โพสต์ออกไปเป็นบันทึกการเดินทางแบบย่อมๆของเราไม่คิดเลยนะว่าในแอป Honda Connect เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกของครอบครัวได้ดีขนาดนี้ว้าก่อนจะออกเดินทางเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากแอปนี้หรือเปล่าว้าคุณผู้ชมครับใช้ดูเมนู SOS สุดยอดมากนี่ฮะจะโทรหาศูนย์บริการลูกค้านะครับจะโทรหาประกันภัยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินผู้จำหน่ายรถสถานีตำรวจรถพยาบาลได้หมดโดยก่อนโทรเนี่ยคุณมาเซตได้นะฮะว่าคุณจะให้โทรไปที่รถพยาบาลที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินไหนสามารถเลือกได้หลายเบอร์นะครับหรือจะเป็นสถานีตำรวจนะครับเอาเบอร์ไหนหรือจะเป็นนี่ผู้จำหน่ายเอา Honda ไหนที่ขายรถคุณมาไว้ง่ายอ่ะนี่เป็น SOS ดีมากอุ๊ยเดี๋ยวนะฮะเมสเสจเข้าภรรยาบอกกลับบ้านด่วนโหคุณผู้ชมผมก็โดน SOS เหมือนกันต้องกลับบ้านด่วนแล้วทีมงานเดี๋ยวถ่ายต่อพี่ในรถเลยแล้วกันมาเราจะได้อธิบายกันต่ออ้าวมา Here we goก่อนออกเดินทางจับซะให้เสร็จเลยนะครับมือถือพอมือถือพวงมาลัยก็ไม่ต้องไปถือมือถือแล้วนะอยากจะบอกก่อนสตาร์ทแบบนี้ว่าสถานที่ใช้ประจำฟังก์ชันนี้ดีมากเราเลือกได้ว่าเราไปไหนบ่อยนะครับพอเราจิ้มปุ๊บเช่นสนามบินสุวรรณภูมิมันก็จะลิงก์เข้าไปที่ Google Map ข้อดีก็คือว่าจะมีสภาพการจราจรรายงานด้วยว่าทางไหนที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดไปถึงเร็วที่สุดโอ้โหอันนี้ถือว่าสุดยอดอ่ะเราเดินทางเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับบอกแบบกันเองเลยนะผมว่าเรื่องนี้ดีวิศวกร Honda เนี่ยคิดค้น TCU เนี่ยให้สำเร็จเป็นจริงเนี่ยในปี2018แต่เขาใจกว้างไงเขาย้อนไปย้อนไปถึงปี2012เลยฉะนั้นลูกค้า Honda ที่ขับรถมาตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยจะรถเก่าแค่ไหนเก่าแค่ไหนหรือว่าใช้คำว่าใหม่ป้ายแดงเลยก็ได้เนี่ยคุณไปติดตั้งได้เลยรีบไปเลยฮะศูนย์บริการ Honda ทั่วประเทศตอนนี้ไม่คิดค่าแรงด้วยแถมที่สำคัญเนี่ยราคาค่ากล่องเนี่ย 5,900 บาทถ้วนใช้อินเทอร์เน็ตได้2ปีอินเทอร์เน็ตจาก eSIM นี่แหละส่ง data ไม่คิดค่าบริการกันเลยมันลิงก์ได้ทั้ง3ค่าย AS Detect True ได้หมดโดยที่ Honda จะจ่ายค่าจ่ายตรงนี้ให้แต่มันยังคุ้มกว่านั้นก็คือว่าถ้าคุณติดตั้งภายในมีนาคมนี้พร้อมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Honda Connect ตัวนี้เขาจะให้วอลเชอร์คุณ 3,000 บาทโอ้ 3,000 บาทเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปจ่ายค่าแรงค่าอะไรนะหรือว่าจะเป็นค่าชำระวิประกันภัย Honda หรืออุปกรณ์เสริมแท้งของ Honda คุณเอาไปใช้จ่ายได้เลยโอ้โหเรื่องดีๆแบบนี้นะผมจะบอกให้เราจะบอกผ่านแบร์ตายให้เทคให้คุณผู้ชมได้รู้ตลอดแหละกด Subscribe ติดตามไปนะ Follow ด้วยโอ้